ู่รัก NY ของเราคุณณเดชน์ยาย่าเขาก็มีการคุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วก็ทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายหญิงน้องยาย่าก็มีการพูดถึงแหวนเพชรอวดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครั้งนี้ครับเจอฝ่ายชายมีหลายคำถามนะฮะได้พูดคุยกันคือเราไปเจอคุณณเดชน์นะฮะก็คือเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อินเดียนาโจนนะฮะกับวงล้อแห่งโชคชะตาหลายคำถามให้ได้พูดคุยกันยังไงดีมีเรื่องโป๊ะแตกจริงไหมยังไงอยากรู้เรื่องเนี้ยบรรยากาศคู่เก่าขอแต่งงานเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าคุณโป๊ะแตกมีอาการล็อกๆจริงหรือเปล่าคือหนุ่มณเดชน์ก็บอกว่าวันนั้นน่ะน้องยาย่าก็รู้สึกว่ามันมีพิรุธแหละคือเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก็บความลับไม่เก่งแล้วก็อาจจะออกอาการไปบ้างโมเมนต์วันนั้นความหวานเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับผมบอกว่าI want to dissolve in you ก็คือเหมือนกับว่าผมอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยความหมายของผมก็คือแบบเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้ออกมาแล้วบอกว่า yes of course ผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมแบบชอบที่แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ก็เป็นเพชรธรรมดาแล้วกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปเดินที่ไหนโดนขโมยโดนกระชากไม่เอาแล้วตลอดเลยนะไม่ใช่12กลัดนะครับไม่ใช่นะฮะมีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเป็นจริงเป็นจังแต่ถามว่าคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้เราเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราถูกสร้างมาให้เราอยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรเงี้ยฮะ